ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอันนี้ตำรับของเราเป็นตำรับที่เก๋มากเป็นตำรับฮ่องเต้รับสั่งเลยนะคะคุณผู้ชมคะปกติเราไม่เคยเยินยอคู่ต่อสู้นะแต่ว่ารอบนี้เราบอกเลยว่าสูตรนี้ของเขาเด็ดดวงจริงๆก็หวังว่าอาจารย์จะพูดแบบนี้กับเราบ้างสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23ครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารที่เรียกได้ว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยทำเมนูหนึ่งและนาเทดดี้ทำอีกหนึ่งเมนูแต่บอกได้เลยว่าทั้ง2เมนูเนี่ยอร่อยคูณ2เลยจากวัตถุดิบเดียวกันเฮ้ยติดเต้นนะนี่เล่นใหญ่ขึ้นทุกวันนะเราอะวัตถุดิบที่ว่านี่คือเราเจอมาทุกรูปแบบอะไปเที่ยวเกาหลีใต้มาเหรอผมช่วงนี้ดูแบบดูหล่อมากนี่เราก็ใช่เลยอะไรอ่ะวัตถุดิบอ่ะวัตถุดิบก็คุณบอกเองนี่ว่ามีอะไรมาคุณก็สู้ได้หมดเพราะว่าคุณเคยเจอแม้กระทั่งเอาน้ำอัดลมมาทำอาหารแล้วแต่ผมได้ยินทีมงานกระซิบมาเลยนะบอกว่าครั้งนี้ไม่ธรรมดาเปิดมายังดูไม่ออกเลยคืออะไรอย่างนั้นเลยเหรอแล้วถ้าเขายังดูไม่ออกเราจะดูออกได้ไงก็จนปัญญาอ่ะมาครับเดี๋ยวก่อนมันคืออะไรอ่ะจิ๊กโชว์ใช่ไหมซอสเปรี้ยวเนี่ยเหรอไว้จิ้มกับขนมจีบเนี่ยนะตายแล้วฉันจะทำอะไรกินล่ะอย่าบอกว่าต้องให้ใช้เป็นหม้อๆล่ะโอ้โหโคล่าเทดดี้เขาให้เรามาซ้ำพูดตรงๆนะดูไม่ออกก็จริงแต่กลิ่นมาให้คุณได้กลิ่นเหรอเปรี้ยวมากอาบน้ำใช่ไหม เปลี่ยนสบู่ใช่ไหมยังไม่ได้กลิ่นจริงมาเนี่ยต้องได้กลิ่นแล้วล่ะ อันนี้คือซอสเปรี้ยวหรือว่าภาษาจีนเรียกว่าจิ๊กโชว์ไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาทำอาหารสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำจิ้มเออปกติจิ๊กโชว์จะจิ้มกับพวกติ่มซำใช่ครับให้ทำอะไรอ่ะอุ่นท่าเก๋า หรือขนมจีบแช่แข็งมากินคู่ใช่ไหมอาจารย์นิสสักเขาเอาไปทำอะไรหรออาจารย์ทำยำไข่เยี่ยวมาเขาคือเขาหาทางออกได้ดีมากคือยำไข่เยี่ยวมาเป็นหนึ่งในเมนูท็อปฮิตของเขาเลยนะเป็นซิกเนเจอร์สูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรนี้เทียบกับเหลาได้แบบสบายๆเลยร้านข้าวต้มชื่อดังทุกร้านต้องสยบให้กับยำไข่เยี่ยวมาของอาจารย์จะร้านข้าวต้มหรือภัตตาคารจีนนะเรายกให้เมนูไข่เยี่ยวมายำไข่เยี่ยวมาของเขาว่าติด5ดาวไปเลยเมนูนี้พูดจริงคุณดูพวกคุณต้องจดสูตรเลยนะพูดขนาดนี้แล้วนะเราพูดจริงๆว่าเมนูนี้ปกติเราไม่เคยเยินยอคู่ต่อสู้นะแต่ว่ารอบนี้เราบอกเลยว่าสูตรนี้ของเขาเด็ดดวงจริงๆก็หวังว่าอาจารย์จะพูดแบบนี้กับเราบ้างจิ๊กโชว์เนี่ยเราสองคนทำไงอ่ะรอจิ้มไข่เยี่ยวมาเขาหรอคือด้วยทรงแบบนี้แล้วอ่ะเราไม่สามารถเอาไปทำฝรั่งได้นะเออไทยก็ยังรู้สึกเขินๆหมักสเต็กได้บูสเตอร์ซอสไม่ต้องใช้ตัวนี้หมักแทนได้มีคนทำแต่เราทำบ่อยแล้วสเต็กก็เลยอย่างเงี้ยอาหารฝรั่งอ่ะเราทำอาหารแบบกึ่งจีนเหมือนเขาไหมแต่ว่าคนละแบบเลยจะได้ไม่เทียบกันแบบว่าไปด้วยกันได้ของเขาให้เป็นแอปเปอร์ไทเซอร์เราเป็นจานหลักจะเอ้ยพูดไปทำโกยซีหนีกันไหมโกยซีใช้จริงๆใช่ไหมคนอื่นใช้ไหมไม่รู้แต่เราใช้แล้วเราใช้อันเนี้ยเป็นแบบพระเอกในการปรุงรสเลยมานะครับเรื่องของไข่เยี่ยวม้าบางคนบอกว่าไม่อยากรับประทานเพราะว่าอาจจะมีสารอะไรต่อมีอะไรตกค้างบางอย่างก็ไม่ได้รับประทานทุกวันคุณผู้ชมแล้วมันก็เป็นอะไรที่ดูน่ารับประทานมากอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นลักษณะแบบนี้แสดงว่าเอาไปต้มแล้วตำรับนี้ต้มก็ได้ไม่ต้มก็ได้เพราะคุณผู้ชมจำนวนมากทีเดียวที่ชอบซื้อไข่เยี่ยวม้ามาแล้วก็รับประทานเลยโดยไม่ต้มวันนี้ทำเมนูอะไรเหรออ๋อลืมบอกทำเมนูยำไข่เยี่ยวม้าอันนี้ตำรับของเราเป็นตำรับที่เก๋มากเป็นตำรับฮ่องเต้รับสั่งเลยนะคะคุณผู้ชมคะรับสั่งให้เอาไปเททิ้งค่ะไม่ค่ะอร่อยกินได้ฉันพูดเล่นคุณผู้ชมคะน้ำปรุงยำเป็นสิ่งสำคัญมากอันนี้ต้องขออนุญาตเตรียมจานเสิร์ฟที่แสนสวยงามไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะเรื่องเยอะแล้วมาทำให้มันดู
วุ่นวายแต่เราต้องเตรียมการก่อนไม่งั้นเราลงมือยำไม่ได้คุณผู้ชมอันนี้เป็นขิงดองถ้ามีเวลาจะเอาขิงดองเนี่ยมาทำเป็นรูปดอกกุหลาบหรือดอกโบตั๋นนะคะหรือบัวหิมะจากเขาเหลียงซานนี่เอาไว้ก่อนเผื่อคุณผู้ชมจะหยิบไข่เยี่ยวม้าแก้เลี่ยนตรงนี้นะคะแล้วครับโกยซี่หมี่ของเราคือมันจะเป็นบะหมี่ไข่ทอดจนกรอบจากนั้นก็จะมีน้ำที่เป็นน้ำข้นๆหน่อยสูตรของเขาเลยน้ำแดงสูตรพรีเมียมก็จะใส่เครื่องกันลงไปบางคนก็ใส่หน่อไม้ใส่ไก่ใส่แฮมใส่แล้วแต่แล้วแต่ความชอบแล้วแต่แต่ละร้านแล้วแต่ซิกเนเจอร์แต่ละร้านแต่จะมีส่วนผสมหนึ่งส่วนคือจิ๊กโชที่ใส่ลงไปในซอสเขาจะใส่กันเลยแล้วหลังจากใส่ลงไปแล้วเนี่ยเวลาก่อนทานก็ราดจิ๊กโชเพิ่มด้วยได้เน้นเข้าไปอ่ะเราได้เส้นหมี่มานะคะก็คือบะหมี่ทั่วไปเนี่ยแหละบะหมี่ได้บะหมี่มาเสร็จแล้วก่อนที่จะทอดเราก็กระจายตัวเขาก่อนเขาเป็นแบบนี้แล้วก็รอน้ำมันได้ไหมน้ำมันได้ไหมโอ้นิ่งเชียวรอสักครู่น้ำมันร้อนๆใส่ลงไปยกฟึ่มรอนานไม่ได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเส้นหมี่ของเราไหม้เนี่ยนะคะจะขมอ๋อใส่ลงไปเลยนะฮะน้ำมันได้ที่ร้อนกำลังดีคือต้องกระจายกระจายอืมเพราะเราอยากให้เขาสุกขึ้นมาแล้วก็พองก็อยากได้ทรงไหนก็เกลี่ยตรงนี้ได้เลยคุณอยากตบให้เขาเข้ามาเป็นชิ้นหน่อยคุณก็กวาดเขาเข้ามาได้เนี่ยเขาก็จะไปตามทรงที่คุณต้องการแต่ว่าก็ต้องแบบแช่หน่อยใช่แหมอะไรมันจะได้หนังใจขนาดนั้นล่ะกวินไม่ค่อยมีเลยเนาะช่วงนี้ เอ๊อินอะไรมาเราก็รอสีให้ได้สีตามต้องการหน่อยแบบนี้เลยนะครับแต่เขาจะไปกรอบข้างนอกต่อด้วยใช่ก็ระวังนิดนึงยกขึ้นมาก็ต้องพักบนตะแกรงนะแต่เราก็จะใช้โกยซีหมี่กรอบของเราเนี่ยนี่ราดน้ำเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำราดสูตรพิเศษของเรากันสักครู่เดียวโอ้โหดูพรีเมียมมากผ่านมาผ่านไปถ้าไม่เห็นเห็ดฟางนี่กระเพาะปลานะครับไม่ชอบคุณแล้วนะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูปลานิลทอดปลาร้ากับตำมะม่วงปูเค็มกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำตำมะม่วงปูเค็มใส่กระเทียมไทยลงในครกตำด้วยพริกขี้หนูแดงซอยตำพอหยาบใส่มะเขือเทศราชินีและถั่วฝักยาวปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำปลาร้าตำด้วยปูเค็มตำพอเข้ากันใส่มะม่วงดิบเปรี้ยวซอยเป็นเส้นเคล้าให้เข้ากันตักมะม่วงปูเค็มใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำปลานิลทอดปลาร้าใส่เนื้อปลานิลหั่นเป็นชิ้นลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาร้าเคล้าให้เข้ากันหมักไว้ประมาณ30นาทีเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดดราโกกิลงในภาชนะนำเนื้อปลานิลที่หมักไว้คลุกกันให้ทั่วจากนั้นนำไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดปลานิลทอดปลาร้าใส่ภาชนะรับประทานคู่กับตำมะม่วงปูเค็มพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปลานิลทอดปลาร้ากับตำมะม่วงปูเค็มทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี